วัสดีครับท่านผู้ชมวันศุกร์ที่18มิถุนายนพุทธศักราช2564แอดมินก็มีภารกิจของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธมารายงานให้ญาติธรรมสายธรรมะทุกท่านได้รับทราบนะครับเช้าวันนี้ซึ่งเป็นวันที่16มิถุนายนตรงกับวันขึ้น8ค่ำเดือน8ในทางพุทธศาสนิกชนแล้วขึ้น8ค่ำถือว่าเป็นวันพระเล็กถ้าขึ้น15ค่ำเป็นวันพระใหญ่หรือในช่วงเดือนแรม8ค่ำเป็นวันพระเล็กแรม15ค่ำก็เป็นวันพระใหญ่เช่นกันในศาสนาอื่นแล้วไม่มีวันพระเล็กพระใหญ่อย่างเช่นพุทธศาสนานะครับในวันพระเล็กหลวงตาบุญชื่นพร้อมด้วยพระเอกและก็สามเณรมิวก็ได้ออกเดินบิณฑบาตเป็นกิจของสงฆ์ตามปกติหลังจากที่บิณฑบาตในหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วก็มาเดินบิณฑบาตกับญาติโยมซึ่งมารอถวายภัตตาหารอยู่ในที่พักสงฆ์ก็มีจำนวนหนึ่งซึ่งวันพระเล็กแบบนี้ก็มีประชาชนมามากกว่าปกติเล็กน้อยก็เนื่องจากว่าพุทธศาสนิกชนนิยมที่จะทำบุญในวันพระไม่ว่าจะเป็นพระเล็กหรือพระใหญ่ก็จะถือว่าเป็นวันที่เป็นมงคลนะเลิศสำหรับประชาชนทั่วไปวันนี้ก็มีประชาชนในหมู่บ้านเสาเล้าและก็ต่างถิ่นได้เดินทางนำภัตตาหารมาถวายเป็นภาพที่สวยสดงดงามหลังจากที่หลวงตาบุญชื่นพระเอกสามเณรมิวรับบิณฑบาตเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นนั่งประจำที่บนอาสนะสงฆ์หลวงตานั้นถือว่าเป็นพระกับพระเอกนั่งอยู่ชั้นด้านบนส่วนสามเณรมิวก็นั่งอยู่ชั้นด้านล่างในลำดับต่อไปลูกศิษย์ลูกหามัคคทายกก็จะได้นำพัตตาหารที่ประชาชนนำมาถวายใส่บาตรเรียบร้อยแล้วให้หลวงตาให้พระเอกให้สามเณรมิวได้พิจารณาซึ่งการฉันพระทั้งสองรูปรวมทั้งสามเณรด้วยก็จะฉันในบาตรฉันเพียงครั้งเดียวในตอนเช้าแล้วก็ฉันด้วยมือนี่เป็นจิตของสงฆ์ที่สวยสดงดงามและก็น่าเลื่อมใสยิ่งนักสำหรับโยมอุปถากก็จะได้นำภัตตาหารให้หลวงตาพิจารณานั้นเมื่อหลวงตาพิจารณาเสร็จเรียบร้อยก็จะได้นำภัตตาหารส่วนที่เหลือคืนให้กับประชาชนญาติโยมจะได้รับประทานร่วมกันเป็นข้าวก้นบาตรการพิจารณาภัตตาหารนี้ไม่ใช่เลือกเฉพาะสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบแต่การพิจารณาด้วยความสุขุมรอบคอบตามจิตของสงฆ์พิจารณาขอบคุณสำนึกในผู้ที่นำภัตตาหารมาถวายแล้วก็ผู้ที่ประกอบอาหารรวมไปถึงสัตว์เล็กสัตว์น้อยต่างๆที่รวบรวมกันมาเป็นภัตตาหารสำหรับการดำรงชีพของภิกษุสามเณรซึ่งเป็นแนวทางที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสอนมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลหลังจากพิจารณาเรียบร้อยแล้วก็จะให้พรกับญาติโยมที่มารอเชิญรับพรไปพร้อมๆกันครับยะถาวันวาภูราภะเทวทีสาคราเทวเมติโชนนาเทวนาสัพพะทีทิฏฐิการทิฏฐานุนาทิพเมตุนิสัตย์ตัพเพสุสุสัพพะสันโตนะโสยะถาวิโชปิระโชยะถาปาติปิโยวิวันทันตุสัพพะ
หลังจากที่ให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงตาก็จะมีบทสวดเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยแล้วก็บทมอบภัตตาหารคืนบทขอบคุณญาติโยมที่นำภัตตาหารมาถวายนี่เป็นกิจวัตรที่หลวงตาได้ปฏิบัติในวันพระเล็กเช่นนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมเป็นสะพานบุญด้วยกันขอบคุณคุณสุริยาอุ่นเทียมสมครับ